ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับWelcome to my crew Jiru here สวัสดีครับผมเจมจิมบารุนะครับตอนนี้เพื่อนๆนะครับผมก็คงเล่นเกม League of Legends Wild Rift กันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมก็มีข่าวนะครับผมมาบอกกับเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเกม League of Legends Wild Riftอย่างที่รู้กันนะครับผมว่าตอนนี้เกม League of Legends Wild Rift นะครับผมหลายๆคนก็คงเล่นกันอย่างปกติแต่ก็มีหลายคนนะครับผมที่เจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปิงแม้กระทั่งพี่ลอยเองนะครับผมก็เคยออกมาโพสต์ว่าตอนนี้เนี่ยปิงเยอะมากถึงแม้ว่าจะเล่นในเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอเชียเองก็ตามนะครับแต่ว่าก็เจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปิงสไปค์นะครับหรือว่าปัญหาปิงที่แดงเถือกโดยที่ไม่มีสาเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็บอกว่าบางคนเนี่ยลองไปหาข้อมูลหลังบ้านมานะครับว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Wi-Fi ของเขาเองไม่เกี่ยวข้องกับตัวของเขาเลยแต่น่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเซิร์ฟเวอร์ถ้าหลายคนนะครับผมเคยเล่นเกมหรือ Origin Wild Rift แล้วจะเจอตัวสัญลักษณ์สีเหลืองข้างบนซ้ายมือของทุกท่านนะครับผมจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องของว่าตอนนี้เนี่ยทางเกมหรือ Origin Wild Rift เจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตใต้น้ำอยู่นะครับซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตที่ส่งข้อมูลกันผ่านกันระหว่างประเทศนะครับผมซึ่งตอนนี้มีปัญหาอยู่ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผมสัญลักษณ์นี้ก็ได้หายไปแล้วนะครับผมแต่ปัญหานี้ยังคงโผล่มาเรื่อยๆนะครับโดยไปปัจจุบันนี้นะครับผมคุณโจนาธานชอว์นะครับได้ทำการทวิตถึงข้อความนี้แล้วนะครับเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตัวปิงโดยข้อความนี้แปลภาษาไทยใน Twitter สั้นๆว่าตอนนี้ทางเราเนี่ยได้ตระหนักถึงปัญหาของปิงสไปค์หรือว่าการเกิดปัญหาเรื่องปิงอย่างรุนแรงในแพทปรับสมดุลครั้งต่อไปในอีก2สัปดาห์หน้านะครับผมทางเราเนี่ยอาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนช่วงเวลาในการแก้ไขการปรับสมดุลในเดือนนี้เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวแพชซึ่งการพิมพ์แบบนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาจจะมีการเพิ่มให้เร็วขึ้นหรือว่าจะเป็นการขยายให้เวลาเนี่ยช้าลงไปเพราะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทางเทคนิคนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางคุณโจนาธานชาวจะเลื่อนให้เร็วขึ้นหรือว่าทำให้ช้าลงไปแต่ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าน่าจะต้องให้เร็วขึ้นครับผมเพราะว่าปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากและเป็นปัญหาหนึ่งปัญหาที่ทำให้หลายคนเนี่ยเลิกเล่นเกมนี้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นต้องมารอดูกันนะครับผมว่าทางคุณโจนาธานชาวนะครับผู้ที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องของเกมเพลย์ในเกมหรือ Origin Wild Rift จะมีการแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับทีนี้นะครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการปรับแชมเปี้ยนตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตอนนี้นะครับคุณโจนาธานชาวเจ้าเดิมนะครับผมก็ได้ทำการโพสต์ข้อความลงใน Twitter นะครับผมโดยทำการทวิตว่าหวังว่าทุกคนเนี่ยจะมีวันปีใหม่ทางลูน่าเยียร์ที่ดีนะครับรวมถึงวันวาเลนไทน์ด้วยซึ่งตอนนี้นะครับพวกเราเนี่ยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวของซาย่าและลาคานก่อนที่ทางเราเนี่ยจะทำการปรับปรุงแต่ว่าทางเราเองก็ได้รับรู้นะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยทางซาย่าเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนแอเกินไปส่วนลาคานเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวซึ่งจากข้อมูลที่ออกมาแบบนี้นะครับทางผู้พัฒนาก็คาดว่าน่าจะกำลังเตรียมแผนที่จะอัปเดตและทำการบัฟตัวละครอย่างซาย่าอย่างแน่นอนครับผมซึ่งจากตัวผมเองที่ทำการเล่นมานะครับตัวของลาคานเป็นตัวละครที่โหดมากๆถ้าเกิดว่าเราสามารถดึงประสิทธิภาพของตัวของลาคานออกมาได้อย่างเต็มที่เพราะเป็นตัวละครที่สามารถดึงประสิทธิภาพในการเปิดไฟได้ดีมากๆเลยนะครับผมมีสกิลในการเข้าออกนั้นนู่นนี่ฮิวเพื่อนร่วมทีมได้นะครับรวมถึงสามารถรวบรวมศัตรูให้อยู่จุดเดียวกันแล้วสามารถทำคอมโบต่อกันได้นะครับแล้วเมตานี้ตัวละครอย่างมอร์ไฟหรือว่าโอเลน่าเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เน้นเก่งทีมไฟนะครับผมดังนั้นทำให้ลาคานเป็นตัวละครที่โหดมากๆเลยละครับผมถ้าเกิดว่าเราสามารถเปิดได้จริงๆแต่ว่าตัวของซาย่านะครับต้องยอมรับว่าสกิลที่3นะครับผมไม่ได้ติดคริติคอลนะครับซึ่งเป็นสกิลหากินเลยนะฮะเพราะว่าการที่ตัวของซาย่านะครับผมดึงตัวสกิลที่3นะครับเข้ามาหาตัวเองมันเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์มากๆและทำดาเมจรุนแรงนะครับผมแต่ว่าในเวอร์ชันของโมบายเนี่ยบอกเลยครับผมว่าสกิลเบามากๆเลยนะครับผมดาเมจแทบจะไม่มีเลยทีเดียวถามว่าตัวของซาย่าเป็นตัวละครที่โหดไหมใช้พูดตรงครับผมว่าเล่นค่อนข้างดีมากๆเลยแต่ก็เป็นตัวละครที่แพ้เมตาตัวอื่นอยู่ดีนะครับผมรวมถึงว่าค่อนข้างที่จะอ่อนแอไปนิดหน่อยนะครับขาดดาเมจนิดหน่อยนะครับทำให้ไม่สามารถจบไฟได้ในหลายๆครั้งนะครับผมดังนั้นถ้าให้ผมพูดจากตัวผมเองผมยินดีและเห็นด้วยกับการที่ซาย่าจะได้บัฟในแพทต่อไปนะครับแต่จะเป็นการบัฟเป็นการเพิ่มความสามารถในด้านไหนอันนี้ผมยังไม่ทราบได้นะครับผมก็ต้องรอดูว่าทางไรออทจะมีการพัฒนาตัวละครอย่างซาย่าไปในทิศทางไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับโอเคครับทีนี้เรามาอัปเดตกันดีกว่านะครับเกี่ยวกับเกมหรือ Origin Wildตอนนี้นะครับวันที่18ถึงวันที่24กุมภาพันธ์นี้ครับมีตัวละครให้เราสามารถเล่นฟรีได้นะครับผมทั้งหมด10ตัวด้วยกันนั่นก็คืออากาลิอาริสตาคอกิอิฟลินจาวานโฟลูลูมอมไฟมิดฟอร์จูนโอเรน่าและไทรนาแมนนะครับ
ยังไงเพื่อนๆนะครับผมก็สามารถเล่นตัวละครทั้ง10ตัวนี้ฟรีได้นะครับน่าจะเป็นในโหมดของ normal นะครับอันนี้แรงไม่มีนะครับผมก็ขอให้ท่านนะครับมีความสุขในการเล่นเกม League of Legends Wild Rift และที่สำคัญครับคิดถึงเกม League of Legends Wild Rift คิดถึงจินวารุและก่อนจากกันนะครับขออนุญาตฝากสปอนเซอร์นิดนึงนะครับถ้าเกิดอยากสนับสนุนช่องจินวารุและตัวเองและตัวคุณเองเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สุดเจ๋งได้นะครับก็อย่าลืมไปเติมเงินที่ Coser Shop นะครับผมไปเติมแล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวารุด้วยนะครับเติมได้ถูกกว่าเติมเองแน่นอน 100% ไว้ใจได้แน่นอนนะครับผมยังไงก็ถ้าเกิดอยากเติมนะครับอย่าลืมเข้าไปกดเติมแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวารุด้วยนะถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนะฮะเมื่อเวลาคลิปโดใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปดีใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับและตอนนี้นะครับผมช่องจินวารุนะครับมีระบบสมาชิก Membership แล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปกดสมัครรับสิทธิพิเศษด้านล่างข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยถ้าเกิดเพื่อนนะครับผมอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกม League of Legends Wild Rift นะครับหรือว่าเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็สามารถกดไลค์เพจจินวารุนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมค้นหาเพื่อนเล่นเกมต่างๆสอบถามปัญหาหรือว่าหาแนวทางในการเล่นเกม League of Legends Wild Rift นะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยหรือว่าจะเข้าไปด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมต้องการหาเพื่อนเล่นเกมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมชวนเพื่อนเล่นเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการฝึกวาดรูปหรือว่าเป็นการสอนการบ้านกันนะครับก็สามารถเข้าร่วม Discord ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า